เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ไทยแลนด์เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ไทยแลนด์เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงาม
นอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ Thailand เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ Thailand เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ Thailand
เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสีมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ไทยแลนด์เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสีมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ไทยแลนด์เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตโดยดร.วิทูลสิมาโชคดีอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและเพื่อให้องค์กรต่างๆมีส่วนในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆต่อไปดังที่ว่าศึกษาเรียนเผยแพร่และต่อยอดโครงการพระราชดำริทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยฮอตไลน์ Thailand เรามาต่อกันที่กิจกรรมส่งเสริมให้คนทำความดีในช่วงทำดีมีคนรู้ค่ะผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ3โดยมีนายสุภสิทธิ์นวลบานวรชาติเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่พิธีรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่นำโดยตัวแทนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสนพ3คุณโกสิทธิ์ภลิวันขึ้นกล่าวมุทิตาจิตและคุณอภิชาระยับศรีอ่านกลอนขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้รวมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อาวุโสตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีไทยที่ดีงามนอกจากนั้นผู้เข้าศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หรือสนพ.3ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวโน้มภาค